และขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับใน NASDAQ สวทช. Fanpage รวมถึงทุกท่านที่ติดตามผ่านทาง YouTube NASDAQ Channel TV Station ด้วยครับวันนี้ผมณัฐนัยคุณานุสนและดร.นรมนอินทรานนท์ขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะดร.ณัฐนัยเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเล่าเรื่องกิจกรรมของ R&D Sharing ก่อนนะคะเวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเปิดมุมมองแนวคิดทันถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานทางด้านวิจัยนะคะของนักวิจัยสวทช.ค่ะซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะก็จะมาพูดคุยถ่ายทอดมุมมองการทำงานต่างๆนะคะจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายค่ะแล้วก็นำความรู้ความสามารถของตนเองค่ะในการคิดค้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะสู่การใช้งานได้จริงค่ะดร.ณัฐนัยครับซึ่งในปีนี้นะครับ R&D Sharing 2022ของเรานะครับจะมากันในหัวข้อถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า BCG เนี่ยถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับและเป็นวาระที่เหล่านักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆนะครับร่วมมือกันทํางานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนในทุกมิติเพื่อนำไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งปรับตัวได้อย่างรวดเร็วภายใต้คอนเซ็ปต์ทำน้อยแต่ได้มากครับค่ะแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสวทช.ก็จะจัดตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะแล้วในวันนี้ค่ะเรามาถึง EP ที่8กันแล้วนะคะสำหรับใครที่พลาดนะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังกันได้นะคะในทาง YouTube ค่ะNASDAQ Channel นะคะแล้วก็ NASDAQ Podcast ค่ะดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะที่สำคัญนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะเรามีรางวัลค่ะเป็นแก้วน้ำเปลี่ยนอุณหภูมินะคะ Magic Mug ค่ะขออนุญาตโชว์ให้ดูนะคะเปลี่ยนอุณหภูมิถ้าคุณใส่น้ำร้อนนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเปลี่ยนสีได้ถูกต้องครับนะคะแล้วก็เพียงแค่ท่านผู้ฟังค่ะสแกน QR code นะคะร่วมทำแบบประเมินกับพวกเรานะคะแล้วก็เราจะนำผลการประเมินในนี้นะคะมาพัฒนาปรับปรุงในลำดับต่อไปนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับหัวข้อ Big Data บูรณาการฐานข้อมูลเกษตรกรกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศครับซึ่งการบริหารจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data เนี่ยสามารถนำไปพัฒนาเพื่อช่วยเหลือนะครับคนในประเทศแบบชี้เป้าได้อย่างตรงจุดนะครับทำให้เราทราบถึงความยากจนใน5มิตินะครับก็คือด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านการเงินด้านความเป็นอยู่แล้วก็ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐนะครับซึ่งหากใครจำกันได้นะครับใน R&D Sharing 2022ของเรานะครับในตอนที่4เราได้มีการพูดคุยกับดร.สุทธิพงศ์กันไปแล้วนะครับถึงการดร.โป่งนะครับถึงการใช้ฐานข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้านะครับหรือว่า TPMap นะครับเพื่อทำให้เราสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ในระดับประเทศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับนักวิจัยอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีการนำ TPMap มาใช้เพื่อวิเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับผมขอนำทุกท่านไปพบกับดร.อานนท์แปลงประสบโชคนะครับนักวิจัยจากทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เทคสวทช.ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดี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 ครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเรามีการพูดคุยกับดร.สุทธิพงศ์กันไปถึง TPMap ในตอนที่4 R&D Sharing 2022ของเรานะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ทางดร.อนนท์นะครับช่วยอธิบายถึง TPMap สักรอบนึงให้เราได้ฟังกันได้มั้ยครับครับ TPMap เนี่ยชื่อเต็มคือเป็นฐานข้อมูลการบริหารจัดการการพัฒนาคนแบบชี้เป้านะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับสภาพัฒน์นะครับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฐานข้อมูลตัวนี้เนี่ยเป็นฐานข้อมูลประชากรซึ่งมีการคำนวณดัชนีความยากจนนะครับซึ่งดัชนีความยากจนที่เราใช้เนี่ยเป็นดัชนีความยากจนแบบหลายมิตินะฮะหรือเรียกว่า MPI Multi Dimensional Poverty Index ซึ่งระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ทำให้เราสามารถชี้เป้าคนจนได้นะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาต้องการอะไรเราจะช่วยเหลือเขายังไงนะครับก็ประมาณนี้อ๋อครับซึ่งในที่ที่แมปเนี่ยก็ได้มีการเหมือนได้มีการพูดคุยกันไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับกับทางดร.โป่งใน EP ที่4แล้วอยากจะทราบว่าอันนี้ทาง TPMap เนี่ยมันมีเบื้องหลังของระบบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับต้องเรียนนิดนึงว่าจริงๆเรา TPMap เองเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีข้อมูลหลายฐานที่มาประกอบกันนะครับแล้วก็มีศักยภาพมากเลยคือเ
วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมขอพูดถึงว่าเบื้องหลังจริงแล้วมันประกอบด้วย4ส่วนสำคัญนะครับสื่อสำคัญคืออะไรบ้างนะครับอย่างที่1คือข้อมูลข้อมูลเนี่ยเหมือนเป็นวัตถุดิบเลยว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราก็คงไม่สามารถนำข้อมูลไม่มีสถิติมาใช้ไม่สามารถชี้เป้าใครได้นะครับส่วนที่2ที่สำคัญกว่าจริงๆสำคัญพอๆกันทั้งหมดนะแต่ว่าข้อสำคัญไม่น้อยกว่าข้ออื่นก็คือ domain expert domain expert คืออะไรนะครับก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ใช้ในการวิเคราะห์ความยากจนซึ่งเราเองเนี่ยเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเราอาจจะไม่เก่งเหมือนกับว่าจริงๆแล้วความยากจนเนี่ยต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์แล้วก็หลักการที่เป็นเชิงสังคมครับช่วยในการวิเคราะห์นะครับเราก็โชคดีที่ทำงานร่วมกับสภาพัฒน์นะครับซึ่งเขาเก่งทางด้านนี้นะครับเราก็ได้รับคำแนะนำจากเขาเรื่องของการคำนวณความยากจนแล้วก็การเลือกกลุ่มเปราะบางนะครับเขาก็ให้คำแนะนำมาส่วนที่สามคือผลิตภัณฑ์ถนัดก็คือเรื่องของ data processing ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็เป็นความถนัดของเราที่เรานำข้อมูลหลายส่วนเนี่ยมาบูรณาการร่วมกันแล้วก็นำมาประมวลผลเพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำมาใช้ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ visualization นะฮะเราก็มีความถนัดทางด้านนี้เหมือนกันคือทำระบบออกมาให้สามารถแสดงผลให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจบริบทของประเทศในมุมมองของการกระจายตัวของความยากจนได้อย่างรวดเร็วผ่านทางแดชบอร์ดนะครับครับซึ่งเมื่อกี้ทางดร.อนนท์ก็ได้ให้ข้อมูลว่ามันมี4ด้านสำคัญนั่นคือข้อมูลนะครับอันที่2คือ domain expert ซึ่งมีการทำงานร่วมกับทางสภาพัฒน์ส่วนที่3ก็คือ data processing แล้วก็ส่วนที่4คือ visualization ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้เป็นส่วนที่สทช.มีความถนัดนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทั้งสทช.แล้วก็ทางหน่วยงานอื่นๆมีการทำงานร่วมกันทีนี้เราจะได้ยินคีย์เวิร์ดบ่อยมากคือคำว่า big data อยากจะให้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าทาง TPMAP เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับ big data อย่างไรบ้างครับจริงๆต้องขอเรียนนิดนึงว่านิยาม big data เนี่ยมีคนนิยามเยอะแยะเลยนะครับบางคนก็บอกว่าต้องมีความหลากหลายต้องมีขนาดใหญ่เท่านู้นเท่านี้นะฮะแต่ว่าผมขอเริ่มจากคำว่า big data ก่อนนะครับ big data ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือข้อมูลขนาดใหญ่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเรามีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็ข้อมูลอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเราก็สามารถที่จะประมวลผลแล้วก็จบภายในเครื่องเดียวได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีข้อมูลที่เยอะขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอย่างเช่นแบบว่าถ้าเกิดเรามี excel ตัวนึงใช่ไหมครับเราพยายามจะเปิด excel ที่ใหญ่มากมันก็เปิดไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะประมวลผลในเครื่องเดียวได้มันก็เลยต้องมีการคำนวณแบบกระจายคือใช้หลายเครื่องช่วยการคำนวณหรือว่าการคำนวณแบบขนานกันนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลที่เป็นตารางที่เราคุ้นเคยนะครับจะมีเรื่องของวิดีโอมีภาพมีเสียงนะครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยต้องใช้เทคนิคอื่นที่ไม่ใช่เทคนิคที่เรารู้จักกันมาก่อนเนี่ยมันใช้ในการวิเคราะห์นะครับเช่นกรณีของความยากจนเนี่ยเราก็มีการศึกษาใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยซึ่งอันนี้มันเป็นการเบลนข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายกับข้อมูลที่เป็นเท็กซ์ด้วยการเข้ามาประมวลผลนะครับก็ทีนี้ถามว่าในมุมมองของนักคอมพิวเตอร์อย่างเราเนี่ยเรามอง Big Data ยังไงเราจะสนใจถึงเทคโนโลยีมากกว่านะครับคือเราไม่ได้สนใจว่าตัว Data เราสนใจว่าเทคโนโลยีที่มาจัดการกับ Data ใหญ่ๆได้ยังไงมันก็จะมีของเรื่องของ Storage เรื่องของการทำโครงสร้างของข้อมูลให้สามารถทำงานได้เร็วมีเรื่องของการประมวลผลแบบขนานอาจจะมีเรื่องของ AI นะครับพวกนี้ด้วยนะครับครับซึ่งเรียกว่าข้อมูลเนี่ยปัจจุบันคือในสมัยก่อนอาจจะมีข้อมูลไม่ได้เยอะมากแต่ในปัจจุบันที่มีการเก็บข้อมูลเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตารางที่เราเห็นปัจจุบันแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นเชิงของภาพซึ่งต้องมาตีความต่อส่วนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราจะต้องมานำมาประมวลผลซึ่งก็มีความสำคัญในเรื่องของ Big Data ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ในกล่าวไปว่า TPMAP ก็เกี่ยวข้องกับ Big Data ซึ่งเป็นหนึ่งของข้อมูลอยากจะทราบว่า TPMAP เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างครับครับเดี๋ยวขอรบกวนสไลด์ที่1นะครับครับ TPMAP เองเนี่ยประกอบด้วยข้อมูลหลายส่วนมากนะครับจริงๆอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนึงที่เรานำมาโชว์นะครับฐานข้อมูลหลักจะบ่งเป็น2ส่วนนะครับเป็นฐานข้อมูลสำรวจกับฐานข้อมูลทะเบียนค่ะนะครับฐานข้อมูลสำรวจคือฐานข้อมูลสำรวจเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราให้คนไปสำรวจแต่ละบ้านนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลเข้ามานะครับส่วนการทำทะเบียนเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยไปลงทะเบียนหรือไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆนะครับครับทีนี้ที่เรามีเนี่ยก็คือจปทนะซึ่งเป็นข้อมูลที่ใหญ่มากและมีการเก็บทุกปีมีประชากรรวมประมาณ36ล้านคนนะครับซึ่งโอเคเราอาจจะไม่ได้มีประชากรรวมทั้ง36ล้านคนทั้งประเทศนะฮะแต่จปทนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเกินกว่าครึ่งนะครับทีนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นข้อมูลทะเบียนนะครับที่รู้จักกันก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลประมาณ14ล้านมีเรื่องของเบี้ยคนพิการกับเบี้ยยังชีพเบี้ยผู้สูงอายุนะครับซึ่งกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ดูแอคเคาท์พวกนี้อยู่ก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วก็มีเรื่องของข้อมูล
นักเรียนนะครับนักเรียนยากจนแล้วก็ข้อมูลของ Farmer One ทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งเราเอาตรงนี้นะครับมาบูรณาการกันแล้วก็มาทำการวิเคราะห์นะครับก็คือมีทั้งฐานข้อมูลสำรวจฐานข้อมูลทะเบียนซึ่งมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะได้ข้อมูลที่เรียกว่าถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์นะครับและใน TPMAP เนี่ยมีข้อมูลที่เป็นเหมือนกับการแสดงข้อมูลให้เห็นยังไงบ้างครับครับก็หลังจากที่เราได้ข้อมูลมานะครับจริงๆต้องโชคดีที่ว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มาได้ง่ายนะครับเราโชคดีที่สภาพัฒน์เองเนี่ยที่เขามีแมนเดตในการที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ช่วยประสานงานมาให้ได้นะครับแล้วก็เราก็ทำงานกับเขามาตั้งแต่ปี60แล้วก็ผลงานชิ้นแรกที่สุดนะครับขอรบกวนสไลด์ถัดไปนะเป็นเราเรียกว่าชื่อเล่นว่า TPMAP DAO นะครับคือเว็บwww.tmap.in.th นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการที่เอาข้อมูลนะครับจปทมาคำนวณด้วยดัชนีความยากจน5มิติแล้วเราก็ใช้คนจนจำนวนหนึ่งมาจากนั้นเนี่ยเอามาซ้อนกับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งการซ้อนกันเนี่ยมันหมายถึงว่าระบบเนี่ยสามารถชี้เป้าคนจนได้มาชุดหนึ่งและตัวเขาเองเนี่ยมาแสดงตัวว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากรัฐก็เลยมาขึ้นทะเบียนเอามาซ้อนกันซึ่งคนจุดนี้คือ1ล้านกว่าคนเนี่ยเราก็เอามาแสดงผลเป็นในรูปแบบของแดชบอร์ดนะฮะ1ล้านคนเนี่ยเขากระจายตัวไปจังหวัดต่างๆนะครับดาว1ดวงคือ1จังหวัดนะฮะแล้วก็ดาวสูงจนน้อยดาวต่ำจนเยอะนะครับก็คำว่าจนน้อยจนเยอะเนี่ยมันคือสัดส่วนนะฮะหมายความว่าถ้าจังหวัดนั้นเนี่ยจากประชากรสำรวจมีเท่านี้แต่ว่ามีคนจนที่เยอะเนี่ยเขาก็จะดาวต่ำแล้วก็ถ้าจนน้อยจะดาวสูงทีนี้ดาวมันมี5แฉกใช่ไหมครับมันก็สอดคล้องกับ5มิติที่เราใช้นะฮะมันจะมีเรื่องของความยากจนหลายมิตินะครับจะมีเรื่องของจนสุขภาพจนความเป็นอยู่ครับจนเรื่องของการเงินการศึกษาและการเข้าถึงบริการภาครัฐนะฮะสาม5ด้านนะครับอ๋อนี่คือ TPMAP ดาวเพราะว่าดาวเนี่ยเพราะว่าคือดาวเป็นดาว5แฉก5แฉกแล้ว5แฉกก็คือ5มิติในเรื่องของภาพรวมของประเทศไทยใช่ไหมครับทีนี้อยากจะโฆษณานิดนึงครับว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเจาะเข้าไปได้นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นโชว์แค่จังหวัดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเมนูข้างบนนะครับเราเลือกจังหวัดเราจะเห็นอำเภอถ้าเกิดเราเลือกอำเภอเราจะเห็นตำบลถ้าเห็นตำบลเราจะเห็นหมู่บ้านนะครับเราสามารถเจาะลงไปได้คือเจาะลงไปได้เลยว่าที่ไหนมีกลุ่มคนที่มีข้อมูลแบบไหนบ้างใช่ครับมีความเดือดร้อนอะไรบ้างใน5มิติแล้วก็มีความยากจนน้อยยากจนเยอะในพื้นที่ยังไงแล้วนอกเหนือจากข้อมูลที่เห็นในสไลด์เนี่ยครับมีข้อมูลอื่นไหมครับที่สามารถเข้าไปถึงในตัว TPMAP ได้ครับจากข้อมูลในสไลด์ก่อนหน้าที่ผมโชว์ให้ดูนะจริงแล้วมันมีศักยภาพเยอะนะครับเราก็เลยทำเครื่องมือง่ายๆขึ้นมา4ชิ้นนะครับก็จะมีเครื่องมือที่เป็นที่เรียกว่าเป็น Sunburst Chart เดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นเครื่องมือตัวซ้ายมือเป็นวงกลมเนี่ยฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาเบลนด์กันแล้วก็เป้าหมายก็คือให้ใครก็ได้ครับสามารถที่จะมาถามคำถามง่ายๆเช่นแบบว่าขอรบกวนหาสตรีที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนและมีผู้บริการในบ้านถามว่ามีกี่คนสามารถใช้หน้าจอเนี้ยครับในการคิวรี่ได้แล้วก็มันก็สรุปเป็นสถิติให้นะครับสามารถผสมตัวกรองได้นะครับหลายตัวด้วยกันนะครับคืออันนี้มันเนื่องจากว่าข้อมูลเรามีหลากหลายเราก็สามารถที่จะซอกแซกหรือว่าถามข้อมูลในหลายมิติได้ทีนี้เครื่องมือในฝั่งขวาเรียกว่าเป็น pivot table ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหลังจากที่เราอินทิเกรตข้อมูลมาแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ถนัดในการใช้ข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็นวงกลมเท่าไหร่เราก็ทำเป็นตารางมาให้หรือที่ตารางตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแกนได้ครับบางทีเราอยากจะโชว์มิติของความยากจนในแกนตั้งบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแกนนอนแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่ในแกนตั้งแทนอย่างเงี้ยครับสามารถผสมมิติได้มันก็จะสรุปเป็นตัวเลขให้ในแต่ละเซลล์ให้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใช้สะดวกคือเราทำมาให้เยอะมากจนกระทั่งมันอยู่บนหน้าจอแล้วสามารถเอาไปใช้ง่ายก็อยากจะโฆษณาก็คือผมมีทางทีมมี QR code ให้ครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับตามที่ปรากฏในหน้าจอเลยนะครับใช่ใช่ซึ่งครับซึ่งแน่นอนว่ามันอัปเดตตลอดข้อมูลในส่วนนี้ครับก็พยายามอัปเดตตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็เราก็ต้องพยายามทำให้มันทันสมัยนะครับทีนี้ก็จะมีเครื่องมือ2ตัวที่ยังไม่ได้พูดถึงนะจะมีเรื่องของคนเปราะบางซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในช่วงท้ายๆนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมืออีกตัวนึงเรียกว่าเป็นระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทยคือหลังจากที่เรามีข้อมูลที่เป็นโอเพ่นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคนจนอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือตัวนึงที่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสามารถที่จะเข้าไปดูคนเหล่านี้ได้เลยซึ่งเครื่องมือตัวนี้มันต้องมีระดับชั้นของความลับแล้วก็เฉพาะกลุ่มของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีทางหน่วยงานธรรมหาไทย
แล้วก็ทรงพมแล้วก็จังหวัดเนี่ยเอาไปใช้อยู่แล้วเนี่ยค่ะมันดูมีดีเทลมากเลยนะดูทางด้านซ้ายมือนะคะคำอธิบายแล้วก็มีเป็นภรรยาเป็นลูกๆมีลูกสะใภ้ด้วยลูกเขยซึ่งแบบดีเทลเยอะมากครับค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อกี้เห็นพูดถึงคนกลุ่มเปราะบางคนเปราะบางอันนี้มี2คำถามรออยู่นะคะขออันนี้ก่อนกลุ่มไหนที่น่าสนใจคะหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วอะค่ะครับผมต้องขอรบกวนสไลด์ถัดไปหน่อยที่เป็นตารางประชากรนะครับทีนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยลักษณะของประชากรสำรวจก่อนเนาะเนื่องจากว่าเรามีข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่นะ36ล้านคนจากจปทอาจจะไม่ใช่ representative representation ของทั้งประเทศนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสะท้อนได้อยู่นะครับทีนี้ขอให้ดูฝั่งตารางซ้ายก่อนนะครับตารางซ้ายเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเด็กอ่อนกับเด็กก่อนวัยเรียนรวมกันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 800,000 คนนะครับครับแต่ว่าถ้าเราดูผู้ใหญ่ก่อนเกษียณใน55ถึง60เนี่ยแล้วก็คนสูงอายุเนี่ยมีตั้งเกือบ10ล้านคนนะครับทีนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยแท้จริงคือเอาจากข้อมูลแค่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยลักษณะข้อมูลอย่างเงี้ยเราจะเห็นถึงว่าแนวโน้มว่าใน5ปีข้างหน้าเราต้องดูแลคนเหล่านี้ยังไงเราควรจะขยายการเกษียณไหมหรือว่าเราควรจะมันจะมีเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุครับซึ่งปีนึงเนี่ยมันจ่ายเยอะนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้ projection ได้ในการคลังเรามีพอหรือเปล่าสำหรับผู้เสียอายุครับแล้วก็ใช้ในการวางแผนนะครับประเทศได้ทีนี้ในตารางที่2ซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับทีนี้เราก็แยกลักษณะอาชีพนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีอาชีพอะไรกันเยอะนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่เรารู้จักกันนะครับว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมไฮไลท์ไว้เป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวเนี่ยรวมกันได้อยู่ประมาณ10ล้านคนจาก36ล้านนะไม่ใช่ทั้งก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่ไม่แพ้กันก็คือรับจ้างทั่วไปซึ่งอาชีพนี้ค่อนข้างเบียดเตล็ดนะครับจริงๆผมมองว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยมีความเปราะบางด้วยเหตุผลที่หนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยเขาพึ่งพาลมฟ้าอากาศแล้วก็เขาก็ภาครัฐเนี่ยก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วก็เนื่องจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ด้วยเราก็จะเห็นเรื่องของการเยียวยาต่างๆเช่นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าช่วงโควิดเนี่ยก็มีเงินช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับทีนี้เกษตรกรเองเนี่ยเขาก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาขึ้นอยู่กับมีฟ้าอากาศบางทีเราสนใจแต่ตัวเขาเองเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยอาจจะต้องมีภาระในบ้านด้วยไหมคือข้อมูลเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ถึงคนในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมองเห็นว่าหนึ่งบ้านที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนอกจากเขาลำบากจากอาชีพเกษตรกรแล้วอะฮะเขายังมีคนที่ต้องดูแลอีกไหมเช่นคนพิการคนแก่หรือว่าคนที่ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยซึ่งเมื่อเอาข้อมูลมารวมกันนะครับเราสามารถที่จะลำดับความสำคัญได้ว่าเฮ้ยตกลงเกษตรกรคนไหนเนี่ยเราควรจะช่วยเขานอกจากเรื่องอาชีพแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลคนในบ้านเขาด้วยไหมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะตื่นเต้นเหมือนกันว่าคนเราได้คนชุดนี้มานะครับใช่จริงๆแค่ตัวเขาเองเขาอาจจะดูแลตัวเองยังไม่ไหวแต่เขายังต้องมีภาระที่ต้องดูแลต่อเนื่องนะคะเมื่อกี้เห็นทางด็อกเตอร์ค่ะพูดว่าคนเปราะบางเรายังไม่ได้ให้ definition ของคนเปราะบางคนเปราะบางคืออะไรคะครับเบื้องต้นคือคนเปราะบางก็คือเราเนื่องจากว่าช่วงต้นเนี่ยที่เราได้ข้อมูลเนี่ยเราค่อนข้างตื่นเต้นกับมันเราก็เลยพยายามทำการวิเคราะห์ที่เป็นลักษณะเป็นไพลอตก่อนนะครับแล้วก็นิยามง่ายๆก็คือคนแบบบางคือเนื่องจากว่าที่ผมแจ้งมาสักครู่นะครับว่าเกษตรกรเราเยอะเราเป็นเกษตรกรก่อนโดยที่จะเน้นโดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกรที่เขาอาจจะยังไม่ได้รับการเหลียวแลโดยภาครัฐก็คือไม่ไปขึ้นทะเบียนคือเวลาเราเอาข้อมูลทะเบียนเกษตรกับข้อมูลจปทมาซ้อนกันนะครับเราถือว่าคนไหนที่แจ้งว่าตัวเองเป็นเกษตรกรแต่เขาไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนคนนี้ก็ถือว่าเสี่ยงเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากจะเจอดินฟ้าอากาศในอาชีพเขาเองแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะไม่ได้มีการชดเชยเรื่องของภัยอะไรเงี้ยครับคนกลุ่มนี้น่าจะต้องรีบช่วยนะครับอันที่2ก็คือคนที่มีภาระในบ้านแล้วก็คนที่ยากจนตามดัชนียากจน MPI นะครับพวกนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่เราเอามาใช้นะครับเดี๋ยวจะมีสไลด์นึงที่สรุปให้ดูนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราใช้ทีนี้เนื่องจากว่าผมพูดถึงเกษตรกรเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยหลังจากที่เราทำไพลอตสตัดดี้เนี่ยเราก็อยากจะเข้าใจครับว่ากลุ่มคนพวกนี้ครับปัจจุบันเขาได้รับสวัสดิการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรบกวนเป็นสไลด์ถัดไปนิดนึงนะครับก็สไลด์นี้จะบอกว่าคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดครับมีทั้งหมด8ล้านกว่าคนนะครับก็จะมีคนที่ไม่รับสวัสดิการเลยประมาณ3ล้านนะครับโอ้เยอะเลยเนาะมีคนที่ทั้งรับขึ้นทะเบียนแล้วก็รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย2ล้านนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือมีคนที่รับเกือบทุกเบี้ยเลยก็คือมันขึ้นทะเบียนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถือเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ยังถือเบี้ยผู้พิการด้วยทั้งหมดก็เป็นหลักแสนนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเราจะต้องไปส่งเสริมอะไรบางอย่างไหมเพราะเรารู้แล้วล่ะว่านอกจากเขาเป็นเศรษฐกรแล้วเนี่ยเขายังเป็นผู้พิการและเป็นผู้สูงอายุด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่เขาให้สามารถเขาเมนเทนความสามารถในการทำเกษตรได้อยู่หรือเปล่าจะต้องไปช่วยครับข้อมูลนี้มันจะบอกเราครับซึ่งก็คือว่าในกลุ่มที่เป็นประชากรที่เมื่อกี้ทางดร.นนท์ให้ข้อมูลเนี่ยทั้งหมดมันจะมี30จากที่เราสำรวจมา36ล้านคนเนี่ยจะมี10ล้านคนเลยที่เป็นเกษตรกรแล้วก็มีขึ้นทะเบียนเนี่ยที่เป็นประชากรที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยมี8ล้านคนที่แยกตามสวัสดิการใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีข้อมูลตามที่ปรากฏในสไลด์ที่โชว์นี้ก็คือไม่รับสวัสดิการเนี่ย3ล้านคนนั่นถือว่าเยอะมากเลยนะในจำนวนนี้ครับทีนี้สไลด์ถัดไปจะบอกถึงว่าจะบอกถึงกลุ่มคนนะครับจริงสไลด์นี้อาจจะดูงงนิดนึงแต่ว่าผมจะสรุปสั้นๆก็คือมันจะมีตอนนี้เรามีถัง2ถังใช่มั้ยครับถังที่1คือทะเบียนเกษตรกร8ล้านคนถังที่2ก็คือจบท.นะครับ16ล้านคนซึ่งในจบท.เองเนี่ยที่ผมไฮไลท์ตารางสีเขียวไว้ครับว่ามีเกษตรกรอยู่ประมาณ10ล้านคนครับพอเรามาซ้อนกันครับมันจะได้ข้อมูลมันจะได้ตัวเลข2ตัวก็คือตัวที่1ก็คือคนที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและในจบท.บอกว่าเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เรามั่นใจได้ว่าเขาเป็นเกษตรกรตัวจริงเพราะว่าสองถังมันเวลามาคอสกันนะครับมันโอเคแล้วว่าเขาให้ข้อมูลสองถังเพราะเหมือนกันแต่ว่าถังที่น่าเป็นห่วงกว่าก็คือคนที่มาแจ้งจนในจบท.เป็นเกษตรกรแต่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนนะครับกลุ่มนี้เป็นตามนิยามเปราะบางเลยเพราะว่าเขาเนี่ยทำเกษตรกรแล้วเขาอาจจะเจอลมฟ้าอากาศเนาะมีความเสี่ยงในอาชีพอยู่แล้วและไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าแก็บหรือเข้านิยามของกระทรวงเกษตรก็ได้นะครับนี่อาจจะเป็นตั้ง6ล้านคนนะครับซึ่งน่าจะมีปัญหาก็ตัวนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้กระทรวงเกษตรเองเนี่ยอาจจะต้องมาดูนิดนึงว่าคนกลุ่มนี้เราอาจจะปรับนิยามได้ไหมหรือว่าจะมีตัวกรองอะไรที่จะช่วยคนพวกนี้ได้บ้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเขามีภาระในบ้านล่ะจะทำยังไงนะครับเราก็เลยวิเคราะห์ต่อไปครับว่าถ้าเกิดเราเอาข้อมูลเนี่ยมาทำต่อโดยที่เอาข้อมูลของเรื่องของคนในบ้านมาใช้แล้วก็ลองมาตั้งตัวชีวัดสักตัวนึงแล้วก็ลองตัดค่าดูแล้วอยากรู้ว่าคนพวกนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็มีกี่คนที่เป็นคนที่น่าช่วยจริงๆคือเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็ยังมีพลังในบ้านเยอะๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวสไลด์ตัดไปจะเป็นสไลด์ที่โชว์ข้อมูลให้ดูนะครับอันนี้นะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนนิดนึงว่านิยามที่เราใช้ครับอันนี้เป็น pilot study ก่อนนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถอ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ผมให้ QR code ไว้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีลิงก์ให้ก็อันนี้จะเป็นเนื้อหาฉบับเต็มอยู่ทีนี้คำว่าเปราะบางเนี่ยจะมีสองดิเมนชันนะครับหนึ่งคือความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรนะครับหนึ่งคือเป็นเกษตรกรอย่างที่ผมบอกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาเป็นอาชีพที่ความเสี่ยงนะเพราะเขาเสี่ยงต่อดินฟ้าอากาศเขาเสี่ยงต่อราคาพืชผลนี้สองคือไม่มีใครในบ้านขึ้นทะเบียนเลยก็คือต่อให้ผมเป็นเจ้าบ้านแล้วถ้าเกิดมีคนทุกคนไปขึ้นทะเบียนเนี่ยอย่างน้อยที่ดินที่ผมดูแลได้รับการประกันยังได้รับการประกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นเกษตรกรแต่ว่าไม่มีใครมาขึ้นทะเบียนเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้รับการดูแลภาครัฐเวลามีปัญหานะครับอันที่3คือไม่มีใครในบ้านได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยแสดงว่าเขาเนี่ยเขาเหมือนเข้าไม่ถึงเขาไม่ถึงใช่ครับส่วนข้อที่4คือยากจนตามเกณฑ์ยากจน NPI ซึ่งตัวนี้สำหรับใช้เกณฑ์ยากจนของสภาพัฒน์เป็นตัวตัดเกณฑ์นะห้าด้านนะครับส่วนสุดท้ายคือแล้วเขาไม่เด็กยากจนตามมีเด็กยากจนในบ้านตามเกณฑ์สทซึ่งคำว่าเด็กยากจนในบ้านเนี่ยเป็น proxy หรือว่าเป็นตัวแทนที่บอกว่าบ้านเนี้ยจนตามไครทีเรียของการศึกษานะครับทีนี้ถ้ามันตก3ข้อขึ้นไปเราจริงๆมันใช้มันอาจจะตก2ข้อใน1ข้อก็ได้นะแต่ว่าเราลองทำเป็นตุ๊กตาดูก่อนเป็น pilot study นะครับเราเลือก3ข้อขึ้นไปนะครับและในฝั่งขวาเนี่ยจะไม่ใช่อันนึงคือเรื่องของภาระนะครับคือความเสี่ยงกับภาระมันคนละอันกันนะเสี่ยงคือเสี่ยงส่วนภาระเนี่ยมันก็คือ add on อะไรที่มาทำใหการดำเนินชีวิตของเขาว่ามีภาระมากขึ้นก็คือ1มีเด็กในบ้าน2มีผู้สูงอายุในบ้าน3มีผู้พิการในบ้านครับถ้ายิ่งมีมากข้อคือมันเหมือนอีลุงตุงนังครับคือแบบว่าคุณต้องดูแลคนในบ้านเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี2ข้อเนี้ยทั้งตก3ข้อแล้วก็มีภาระมากกว่า2ข้อขึ้นไปเนี่ยครับเราก็เลยคัดกรองคนพวกนี้มาแล้วพบว่ามีทั้งหมด 300,000 กว่าคน 300,000 กว่าคนถือว่าเยอะใช่ก็คือในเปราะบางแยกเป็น2อย่างใช่มั้ยคะด้านนึงเป็นความเสี่ยงความเสี่ยงที่ตกประมาณ3ข้อขึ้นไปอีกด้านนึงมีภาระมากกว่า2ข้อขึ้นไป
รวมกันแล้วได้ 300,000 กว่าคนครับเมื่อใช้2ตัวกรองนี้ด้วยกันจะคัดกรองทั้งหมด 3.6 ล้านคนเนี่ยมันจะเหลือ 300,000 กว่าคนครับเป็นหัวแล้วที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาแล้วเราก็ทําไปพล็อตตามพื้นที่ครับเนื่องจากว่าข้อมูลพวกนี้เรารู้ว่าเค้าอยู่ที่ไหนเพราะว่าเรามีข้อมูลหลายคนนะครับเราก็เลยทําเป็นสถิติให้ดูซึ่งก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายว่าภาคอีสานจะมีเยอะเพราะว่าประชากร1ประชากรเค้าเยอะ2เค้าทําการเกษตรเยอะด้วยก็จะมีอุดรอุบลศรีสะเกษบุรีรัมย์ซึ่งเป็นตัวท็อปแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีนครศรีธรรมราชที่เยอะครับทีนี้เนื่องจากว่าผมก็ทํา EEC มาให้ดูด้วยเนื่องจากว่าเราก็สนใจทางเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะจริงๆกลุ่มนี้ก็จะมีเกษตรกรอยู่ก็ไม่น้อยนะครับค่ะแล้วเราก็พบว่ากลุ่มปลาบานในกลุ่มนี้ก็คือมีฉะเชิงเทราเนี่ยเยอะสุดถึงแม้จะเป็นหลักพันเนี่ยแต่ว่าถือว่าเยอะนะเพราะว่าฉะเชิงเทรานี่ก็ 2,000 กว่าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าปลาบางเนี่ยจะมีด้านความเสี่ยงคือ3ข้อขึ้นไปตามที่ดร.นนท์ได้กล่าวแล้วก็มีภาระก็คือมี2ข้อขึ้นไปซึ่งเราก็สามารถทำเหมือน visualization ว่าทางจังหวัดไหนมีมากทางภาคไหนมีมากได้ใช่ไหมครับครับแล้วในเว็บไซต์เนี่ยสามารถเห็นอันนี้ได้เหมือนกันครับอ๋อครับไปดูได้หลังจากที่เราเอาตัวนี้ครับเป็น plot study เนาะก็มีพช.ครับเขาก็ติดต่อเรามาว่าเราเขาบอกว่าขอปรับตัวชี้วัดบางตัวได้ไหมเช่นแบบว่าเราเขาอยากจะเพิ่มเรื่องบ้านไม้มันคงเข้าไปไหมครับซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่าการที่เรามีบ้านที่อยู่อาศัยครับที่ไม่มั่นคงอาจจะมีเป็นแค่เพิงอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถอยู่ได้สะดวกนะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอันนึงเราก็เลยปรับเกณฑ์ตามที่เขาแนะนำมาแล้วก็ทำเป็นแดชบอร์ดขึ้นมาครับเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้เนาะซึ่งอันนี้โฆษณาได้หนึ่งว่าแดชบอร์ดเนี้ยสามารถเข้าถึงได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เลยนะครับมี QR code ให้แล้วก็มีลิงก์ให้โดยที่แดชบอร์ดตัวนี้ทำอะไรนะครับมันเปิดมาปุ๊บก็จะเจอสถิติภาพรวมเนาะว่าคนปลอบบางทั่วประเทศมีเท่าไหร่ครับแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มภาระเพิ่มตัวกรองได้มันจะมีให้เลือกในตัวเลือกข้างบนนะครับว่าอยากจะเจาะจงไหมว่าภาระมีอะไรบ้างหรือจะเอากี่ข้อเอา 3-4 ข้อคือสถิติมันก็จะลดหลั่นไปครับถ้าเกิดเราใช้ตัวกรองเข้มข้นมากมันก็จะสีแดงน้อยลงใช่แต่ว่ามันก็คือคนหัวที่คิดว่าต้องน่าจะต้องช่วยครับเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆครับจากข้อมูลครับก็คือระบบเนี่ยยืดหยุ่นให้เราสามารถเหมือนกับกรองด้วยความคิดของเราเองได้เพิ่มเติมใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะที่จะสำหรับคนที่จะนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้นะครับซึ่งเข้าใจว่าใน EP 4เราได้มีการพูดคุยถึงการนำข้อมูลของ TPMAP ไปใช้ในเรื่องของความยากจนแต่ใน EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องของกลุ่มคนเปราะบางโดยเฉพาะภาคการเกษตรทีนี้อยากจะทราบนิดนึงครับว่าพอเราได้ข้อมูลของกลุ่มคนเปราะบางที่ไม่ว่าจะจากแก่การเก็บข้อมูลแล้วก็ในส่วนของที่เราได้มีการแสดงให้ขึ้นใน TPMAP ครับตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับในเบื้องต้นครับจริงๆแล้วข้อมูลที่เป็นลักษณะ Open Data เนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลายภาคส่วนเนาะอย่างที่หนึ่งคือส่วนที่เป็นรัฐบาลเองนะครับเขาก็จะเห็นแนวโน้มว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีกี่คนแล้วเขาก็จะสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของโครงการต่างๆที่จะเอาไปช่วยคนพวกนี้ได้นะครับครับส่วนที่สองก็คือเป็นภาคของเอกชนนะครับจริงๆเอกชนสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาเนื่องจากว่าความเดือดร้อนเนี่ยมันเราจะเห็นว่าพอเราทำกลุ่มเกษตรกรปลาบางมาให้เนี่ยอย่างถ้าเกิดเราไปสำรวจเพิ่มเติมเนี่ยเราจะพบว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องการเมล็ดพันธุ์หรือต้องการเครื่องมือบางอย่างที่เราไม่มีที่เขาไม่มีนะครับเราก็เอกชนเนี่ยก็อาจจะสามารถช่วยเหลือในมุมของ CSR ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่สามคือประชาชนเองก็จะเข้าใจบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้สภาพเขาเป็นยังไงอาจจะเกิดการช่วยเหลือกันภายในพื้นที่ด้วยนะครับทีนี้จริงๆตัวกรองปลอบบางเองเนี่ยก็ถูกยอมรับนะครับที่เป็นตัวกรองที่มาใช้ในระบบ TPMAP เนาะตัว TPMAP หลอกบุ๊กครับซึ่งให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเอาไปใช้ได้นะครับสามารถ access เข้าไปได้สามารถแล้วใช้ตัวกรองเนี้ยในระบบได้เลยเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวกรองปลอบบางเนี่ยในการคัดเลือกคนหรือแร้งคนนะครับในระบบเราก็สามารถดูได้ว่าบ้านไหนที่เขาควรจะไปเยี่ยมก่อนพอหลังจากเยี่ยมเสร็จเนี่ยก็จะมีการกรอกข้อมูลกลับเข้ามาเป็นข้อมูลของเรื่องของความต้องการเช่นแบบบ้านนี้ต้องการวิวแชร์ต้องการพันธุ์ไข่อะไรเงี้ยมันความต้องการมันสารพัดมากเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระบบบุ๊กซึ่งเป็นระบบเฉพาะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเข้าครับก็คือว่าเราจะมี3ภาคส่วนอันแรกเป็นภาครัฐใช่ไหมครับที่นำไปใช้2เป็นภาคเอกชนนะครับซึ่งอาจจะนำไปทำเรื่องของ CSR ก็คือสมมติว่าทางเราได้ข้อมูลนี้มาเราจะพอดูว่าทางภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนมีความต้องการอย่างเช่นความต้องการเมล็ดพันธุ์เราก็สามารถไปให้นำไม่ได้ทันไปให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบมากคือประชาชน
ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐคุณเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานเอกชนขอคุณเป็นประชาชนของคนไทยเนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือค่ะในใช้ข้อมูลเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับจริงๆอยากทราบว่าในการที่รัฐได้เข้าไปช่วยอะค่ะสามารถช่วยได้หมดในความต้องการของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าหรือว่าแบบมีอะไรที่ช่วยไม่ได้แล้วรัฐมีแผนการจะทำยังไงถ้าสมมติเรื่องนี้ช่วยไม่ได้มีไหมคะจริงๆหลังจากที่เราใช้ตัวระบบทีมแบบหลอกมุกนะครับตัวแฟนบ้านเนี่ยเราก็เห็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปบันทึกข้อมูลมีข้อมูลไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหามันจะค่อนข้างแบบจีปาถามากเลยตั้งแต่ต้องการผ้าอ้อมจนกระทั่งแบบว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีน้ำประปาหรือไม่มีสายไฟที่เดินเข้าไปได้ซึ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ในการเจรจาซึ่งบางทีมันมีพื้นที่ที่อยู่ปิดล้อมนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยมันต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ซึ่งทางรัฐเองอาจจะไปบังคับตรงไม่ได้มันจะต้องแบบว่ามีการพูดคุยกันในพื้นที่ขึ้นด้วยซึ่งปัญหามันค่อนข้างจะจีปาถาเนาะแต่ว่าอยากจะเรียนนิดนึงด้วยครับว่าเรื่องของปัญหาความยากจนนะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้วันเดียวแล้วหายครับถูกครับจริงมันเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องทำต่อเนื่องอะครับแล้วก็อย่างวันนี้เราอาจจะไม่จนค่ะแต่ว่าเราเป็นเกษตรกรปีพอเดือนถัดมาเราน้ำท่วมเรากลายเป็นคนจนทันทีว่าเราโดนน้ำท่วมเงี้ยครับค่ะคือมันอาจจะต้องได้รับการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือแต่ว่าช่วยเหลือมันจะมีช่วยเหลือหลายลักษณะซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามวางแผนอยู่นะจะมีระยะสั้นคือช่วยให้เขาแบบพ้นทุกข์ได้ที่ทุกเฉพาะหน้าครับช่วยเขาไปล่วงหน้าช่วยเป็นเฉพาะหน้าไปก่อนใช่แล้วก็มีช่วยระยะยาวก็จะมีเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าพยายามหาเครื่องมือที่มาใช้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะเราก็เห็นข้อมูลสถิติตัวนี้อยู่นะครับซึ่งจริงๆก็มีการได้ว่าพอภาครัฐได้ข้อมูลนี้ไปก็มีการลงพื้นที่จริงไหมครับใช่ครับก็มีการลงพื้นที่อย่างเข้มข้นเลยเพราะว่าเราก็โชคดีที่มันจะมีศูนย์หนึ่งครับเป็น virtual organization ของรัฐบาลเรียกว่าศูนย์กระจัดความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเรียกว่าสจพ.นะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญของศูนย์นี้โดยที่ศูนย์นี้เนี่ยใช้ทีวีแมปเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานคือซึ่งมีประโยชน์มากเลยครับเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยที่เราใช้เนี่ยทั้งคนเปราะบางทั้งคนจนเป้าหมายเนี่ยคนเป้าหมายเนี่ยเขาก็เอาสิตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเป้าหมายไปในตัวเลยว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยคุณจะต้องไปมอนิเตอร์คนเหล่านี้นะแล้วก็เข้าไปสำรวจแล้วก็เข้าไปบันทึกความต้องการเข้ามาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เราก็พบว่ามีข้อมูลเข้ามาประมาณ 600,000 ครัวเรือนที่ได้รับการเข้าไปติดตามและเข้าไปดูแลครับแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยคงเป็นเรื่องของแต่ละจังหวัดเองว่ามีแนวทางที่จะช่วยยังไงแต่เราสามารถล่วงรู้ได้ก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนเปราะบางเรียกว่ามีความซุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีปัญหาได้มีเรียกว่าภาระค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้นะครับสามารถใช้ข้อมูลเข้าไปมอนิเตอร์อาจจะไปดูก่อนว่าเขามีความเสี่ยงตรงนั้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับต้องเรียนนิดนึงครับว่าตัวระบบเองเนี่ยมันก็เหมือนกับเข็มทิศหยาบๆอ่ะจริงๆแล้วข้อมูลที่มันไหลเข้ามาก็คือมันก็เป็นเท่าที่มีครับถ้าข้อมูลมันไม่ละเอียดถึงขั้นแบบว่าโอ้บ้านนี้มันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ครับมันก็ยังไงก็ต้องการสำรวจเพิ่มเติมอยู่ดีแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าความขัดสนเนี่ยมันไดนามิกคือวันนี้เราอาจจะไม่เดือดร้อนแต่วันพรุ่งนี้เราอาจจะเดือดร้อนก็ได้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ที่เขาจะโดนใช่ครับค่ะแต่ถึงแม้จะเป็นเรียกว่าเข็มทิศหยาบๆแต่มันมุ่งไปถูกทิศเราก็จะได้รู้ว่ามันต้องไปทางไหนครับเรียกว่ามีเป็นจุดตั้งต้นที่ดีครับซึ่งเราก็ภูมิใจนะครับที่อย่างตัวแดชบอร์ดคนเปราะบางเกิดขึ้นมาครับก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยเขาก็เอาตัวเลขไปใช้เลยก็คือ 4.1 ล้านคนเลยกับ10ล้านคนเปราะบางเขาก็เอาตัวเลขเนี่ยครับแล้วก็มานำข้อมูลจากทีมแมปเนี่ยไปใช้เป็นครัวเรือนเป้าหมายของเขาในการช่วยเหลือแล้วก็เห็นว่าปีนี้ค่อนข้างแอคทีฟเลยที่เขาเนี่ยเริ่มเป็นลงพื้นที่ครับดีเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วอะค่ะยังมีกลุ่มบุคคลอื่นที่ทางกลุ่มได้ช่วยเหลือเพิ่มขึ้นมาไหมคะครับก็อย่างที่เราเห็นจากในระบบมาครับเราจะเห็นอยู่ครั้งนึงที่เราเริ่มเอาข้อมูลของข้อมูลจปทเนี่ยมาซ้อนกับข้อมูลกับการรับเบี้ยซึ่งมันจะมีข้อมูลตัวนึงที่บอกที่ในจปทบอกว่าเป็นคนพิการกับผู้สูงอายุแล้วก็ข้อมูลอีกฝั่งนึงข้อมูลคนรับเบี้ยซึ่งเวลามาซ้อนเกมมันหมายความว่าคนที่เป็นคนสูงอายุและพิการเนี่ยมีคนตกหล่นที่ไม่ได้รับเบี้ยด้วยซึ่งเนี่ยมันเห็นผลมันค่อนข้างชัดเจนเลยว่างั้นเราต้องรีบไปเขาอาจจะมีปัญหาไม่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนได้หรือเปล่าเราต้องพาเขาไปขึ้นทะเบียนเพื่อให้มีโอกาสรับเบี้ยพวกนี้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่
ที่เราเห็นผลทันทีเลยเพราะว่าพอหน่วยงานเห็นนะครับเขาต้องรีบไปรีบไปจัดการเข้าถึงให้อย่างทันท่วงทีใช่ครับเพราะว่าไม่อยากให้เสียโอกาสเขาก็เลยรีบเข้าไปมันเหมือนกับเข็มทิศนะครับครับแล้วก็ยังมีของเรื่องของจุดนึงที่ใช้ได้เหมือนกันเช่นเด็กที่มีปัญหาเรื่องการศึกษาครับจริงๆจะเป็นการที่เราบอกว่าเด็กไม่ได้รับการศึกษาหรือว่ามีโอกาสที่จะไม่ไปเรียนเนี่ยมันต้องดูครอบครัวครับเป็นหลักนะครับจริงๆครอบครัวเนี่ยถ้าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วก็มีความเสี่ยงหรือมีความยากจนซึ่งลูกเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องไม่สามารถไปเรียนได้เนื่องจากว่า1พ่อแม่ไม่มีเงินส่งหรือจะต้องมาช่วยพ่อแม่ทํางานครับตัวนี้เราสามารถใช้ระบบเนี่ยคัดกรองได้ว่าเป็นเชิงลุกอะครับว่าครูเรียนไหนที่มีความเสี่ยงที่มีอาจจะมีเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในปี2ปีข้างหน้าคือเราเห็นตารางที่ผมโชว์ให้ดูจะมีเรื่องของเด็กอ่อนเรารู้อยู่แล้วว่ามีเด็กเล็กเด็กอ่อนนะครับอยู่ประมาณหลักแสนคนเนี่ยเราก็มาดูได้ครับว่าในหลักแสนคนเนี่ยเขาอยู่ในบ้านไหนที่จนหรืออยู่ในบ้านไหนที่มีความเสี่ยงตามมิติเปราะบางแล้วกลุ่มนี้น่าอาจจะต้องไปรีบ approach ว่าอาจจะต้องสนับสนุนเรื่องค่าเรียนหรือว่าอาจจะต้องไปดูให้ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนให้เด็กไปเรียนได้ไหมอันนี้มันทำงานเชิงลุกได้ครับครับแล้วอย่างในปัจจุบันที่เป็นยุคของโควิดข้อมูลตรงนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิดได้ไหมครับครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับครับในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ได้ทำการทำ pilot study นิดนึงมันจะมีข่าวอยู่ช่วงครับที่ว่ามีผู้โดยสารที่หลุดออกมาจากสนามบินเราไม่กักตัวนะครับซึ่งเราก็รอข้อมูลตอนนี้ครับมาลองดูว่าคนพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนครับพอเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ลองซิมูเลตว่าเฮ้ยสมมติว่าถ้าเกิดคนสมมติว่ามีคนที่หลุดออกมาเนี่ย100คนครับแล้วโอกาสคน100คนเนี่ยมีโอกาสติดประมาณ 80% อ่ะสมมตินะแล้วเราก็ลองซิมูเลตว่าเขาก็จ่ายตัวไปแล้วเขากลับบ้านภูมิลำเนาเขาครับเขาจะเอาไปติดคนในพื้นที่นั้นเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เราก็รู้ด้วยว่าคนในหมู่บ้านนั้นมีกี่คนครับเราก็สามารถซิมูเลตได้ว่าหมู่บ้านที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับมีคนจะมาติดเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถที่จะคาดการเบื้องต้นได้ครับว่าในหลังจากที่มีคนหลุดไปแล้วเนี่ยจะมีคนที่เป็นโควิดกระจายอยู่เท่าไหร่นี่เป็นจุดที่1นะครับเป็นเรื่องของการคาดการอันที่2คือการที่เราติดโควิดเนี่ยจริงๆแล้วมันกระทบไม่ใช่แค่ตัวเรามันกระทบคนในบ้านด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเค้าเป็นโควิดแล้วเค้าต้องเดิมเนี่ยเค้าหาเลี้ยงบ้านเค้าเป็นคนที่ต้องไปหาเงินเข้าบ้านนะครับทีนี้เค้าติดโควิดเค้าทําไงอ่ะคือคนในบ้านก็มีปัญหาแล้วการที่เรามีฐานข้อมูลประชากรครับเราทําให้เรารู้ว่างั้นคนที่ติดโควิดเนี่ยบ้านอาจจะมีปัญหาครับเงี้ยเค้ามีคนแก่ในบ้านมีคนพิการในบ้านเงี้ยแล้วมันสามารถทํางานเชิงรุกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับคือมันเป็นเรื่องของคนทั้งครอบครัวครับไม่ใช่แค่คนเดียวจริงๆครับก็คือว่าทั้งการศึกษาก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของโควิดค่ะโควิดเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญหาของเรียกว่าระดับโลกเลยก็ยังสามารถนำข้อมูล TTMap เนี่ยไปใช้ได้ครับแล้วก็ใช้ได้หลายๆฟิลหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวแล้วทางทีมเนี่ยมีเป้าหมายจะทำในเอาข้อมูลของ TTMap เนี่ยไปใช้ในงานอื่นอีกไหมครับหรือว่ามีแผนที่จะทำอย่างไรบ้างครับครับในระยะยาวเราก็อยากจะพยายามที่จะนำข้อมูลใน TTMap โอเพ่นให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีส่วนของเรื่องของปัญหาความต้องการที่ทางเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเพิ่มเติมเรามีความคิดว่าเราอยากจะสรุปออกมาเป็นจำนวนไอเทมเลยครับว่าจังหวัดนี้ต้องการเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างออกมาเป็นลักษณะเป็น open data ไปเลยว่าในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นครับซึ่งการที่มีอย่างเงี้ยมันดีเพราะว่ามันทำให้เอกชนเนี่ยมองเห็นทำให้ประชาชนมองเห็นแล้วอาจจะเกิดการ CSR หรือว่าการช่วยเหลือกันภายในชุมชนได้นะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยอย่างตัวเราเองครับที่เป็นหน่วยงานวิจัยครับเราก็อาจจะมองเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันมีความต้องการเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องปั่นไฟอะไรบางอย่างมั้ยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะนํางานวิจัยของเราเนี่ยไปลงพื้นที่ได้เลยก็การมีดาต้าอย่างเงี้ยมันเป็นดาต้าที่มีประโยชน์แล้วก็น่าสามารถเอาไปใช้ได้ต่อยอดได้นะครับและอย่างภาครัฐนี่มีแผนจะเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆข้อมูลตัวนี้ครับเอาไปใช้แล้วนะฮะต้องเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือตัวเลขของกลุ่มคนเป้าหมายครับถูกนําไปใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเหมือนกับว่าเป็น strategy ของประเทศครับว่าโอเคเรามีเป้าหมายที่ต้องช่วยคนเหล่านี้ให้พัฒนาพวกเขาให้พ้นจากความยากจนนะครับก็ตรงนี้ก็ภูมิใจแล้วก็เราก็เห็นมีหลายกระทรวงครับเอาข้อมูลไปใช้เยอะแล้วก็เห็นโครงการต่างๆเนี่ยเริ่มมากอิงถึงทีมงานเยอะขึ้นครับตัวเรื่องทีมงานใช้ครับก็คือเรียกว่าเอาไปใช้ในระดับประเทศซึ่งก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจริงๆแผนนี้มีการเรียกว่าเปลี่ยนทุกๆ
6ปีมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตลอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้นำข้อมูลเรียกว่า TP-Map หรือว่าเรียกได้ว่าอินเทรนด์มากเลย Big Data นำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการเรียกว่าชี้เป้าเป็นเข็มทิศนำทางเพื่อจะพัฒนาได้อย่างถูกจุดใช่ไหมครับก็เรียกว่า TP-Map เนี่ยมีความสำคัญมากเลยเนาะทั้งที่เราได้เห็นไปในส่วนของคนยากจนแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะจริงค่ะไม่ทราบว่าทาง Facebook นี่มีคำถามมาไหมคะตอนนี้ทาง YouTube มีนิดนึงค่ะครับแต่ว่าอันนี้เป็นถามย้อนกลับไปเองเก่านิดนึงนะคะคือมีท่านนึงถามมาว่า GP Map นะคะเป็น Big Data หรือเปล่าจริงก็เป็นเนาะครับจริงๆก็ขอ definition ของ Big Data ก่อนแต่ว่า definition ของ Big Data จริงจริงเราไม่ได้มองว่าความบิ๊กหรือไม่บิ๊กยังไงนะแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีที่เป็น Big Data มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้บิ๊กหรอกครับแต่ว่ามันเนื่องจากว่าเราใช้เทคนิคในการของ Big Data มาใช้เพื่อให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เลยคิดว่ามองว่าเป็น Big Data ก็ได้แต่ว่าเราใช้เทคโนโลยี Big Data แต่โดย definition ของขนาดข้อมูลเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่างานวิจัยที่เป็นเบื้องหลังนะครับเราได้มีการใช้ remote sensing data เช่นพวกภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมา overlay กับข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆนะครับในการอาจจะใช้พวก night light คือแสงกลางคืนแสงภาพกลางคืนหรือว่าค่าความเขียวของพื้นที่ในการที่จะวิเคราะห์ความยากจนคือผมต้องเรียนนิดนึงว่าจุดอ่อนของข้อมูลสำรวจคือ cost ในการสำรวจมันสูงซึ่งแล้วมันไม่ทำได้ไม่ถี่ด้วยแต่ดาวเทียมมันบินผ่านอยู่ตลอดเวลาครับแล้วถ้าเกิดเรามีความสามารถที่จะสกัดข้อมูลตัวนี้ออกมาได้เราก็สามารถที่จะ estimate ความยากจนในพื้นที่จากผ่านภาพถ่ายดาวเทียมได้เนี่ยก็จะทำให้มีประโยชน์มากขึ้นแต่ว่า remote sensing data ก็มีจุดอ่อนก็คือมันไม่สามารถชี้คนได้ครับคือกำลังคิดตามว่าจะทำยังไงครับมันต้องเบลนข้อมูล2ส่วนที่เข้าไปด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คือซึ่งเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่ข้อมูล big data ก็จริงแต่ผมมองว่าเราใช้ข้อมูลทุกอย่างที่เรามีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกับตัว TP Map เนี่ยแล้วก็ใช้การเรียกว่าวิเคราะห์ผลนะให้มันสอดคล้องกับการใช้ข้อมูล Big Data ซึ่งถึงแม้โอเคข้อมูลอาจจะไม่ได้เยอะจริงๆผมในส่วนตัวมุมมองผมคิดว่าเยอะนะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เพียงพอเรียกว่าต่อเดี๋ยวแต่ว่าต่อไปเราก็คงมีการพัฒนาขึ้นแต่ว่าขอเรียกว่าเป็นใช้เทคโนโลยี Big Data ดีกว่าครับจะไม่ได้บอกว่าตัวมันเป็น Big Data แต่ว่าเราใช้เทคโนโลยี Big Data ในการทำงานในมุมของวิจัยแล้วก็ในมุมของการนำตัวเลขไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจครับใช่ point ของมันก็คือถ้าคือเรามีข้อมูลอ่ะจริงแล้วเราจะมา apply ใช้ยังไงเราก็ต้องวิเคราะห์กันก่อนตรงนี้แหละเป็นส่วนสำคัญนะคะมาขอจบด้วยคำถามสุดท้ายค่ะรบกวนให้ดร.อานนท์ช่วยกล่าวทิ้งท้ายหน่อยค่ะครับเกี่ยวกับขอบคุณครับเรื่องนี้ก็ระบบเนี่ยเปิดตัวมานานประมาณ5ปีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอฝากว่าระบบนี้เป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแล้วเราก็เห็นความร่วมมือของจังหวัดอะไรเงี้ยผมก็อยากจะให้กําลังใจนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเพราะว่าการมีข้อมูลเนี่ยมันทําให้ผู้ท่านจะต้องทํางานหนักขึ้นเพราะว่าข้อมูลมันเหมือนชี้เป้าครับแล้วก็มันว่ามันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่นั้นแล้วก็ท่านก็ต้องทํางานมากขึ้นแต่ว่าเราถือว่ามันเป็นบุญนะครับผมถือว่าเป็นบุญด้วยซ้ําเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราช่วยใหเจ้าหน้าที่ทำงานได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีของไปช่วยถูกจุดแล้วก็คนที่เป็นคนที่ยากจนจริงๆได้รับการช่วยเหลือครับแล้วส่วนที่สองก็คือผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาใช้ระบบนะครับอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเอกชนเงี้ยครับถ้าสามารถใช้ Open Data ของเราได้นะอาจจะใช้ Pivot หรือใช้ Analytics ทำให้เห็นคนต้องการบางอย่างหรือว่าเห็นปัญหาบางอย่างในเชิงพื้นที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบริษัทของท่านนะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งเสริม CSR ได้ครับซึ่งเข้าไปได้ง่ายๆเลยเว็บไซต์ก็คือ www.tpmap.in.th ใช่ครับก็เรียกว่า TP Map เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้ว TP Map เนี่ยมีประโยชน์ทั้งในส่วนของ EP ที่4ที่เราได้มีการพูดคุยกันไปก็คือในส่วนของกลุ่มคนยากจนและในวันนี้ที่เราได้มีการพูดคุยกันไปก็คือส่วนของกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเป็นกลุ่มเปราะบางด้านการเกษตรครับซึ่งผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้ทั้งภาครัฐทั้งเอกชนแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้แก่ทุกภาคส่วนนะครับแก้ปัญหาระดับประเทศได้นะครับซึ่งท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับดร.อานนท์แปลงประสบโชคนะครับนักวิจัยจากทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับจากในเทคสวทช.มากๆนะครับที่มาร่วมถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG ร่วมกับเรานะครับขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก่อนที่จะจบรายการไปนะคะ
ทางดิฉันแล้วก็ทีมงานค่ะเราจะมีแบบประเมินการจัดกิจกรรมนะคะเพียงท่านผู้ชมค่ะสแกน QR code นะคะที่จะขึ้นด้านหน้าจอข้างนี้นะคะแล้วก็กดไปในลิงก์ก็ได้นะคะทางทีมงานจะโพสต์เอาไว้ในแฟนเพจนัชตานะคะสวทช.ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ความคิดเห็นกับพวกเราหน่อยค่ะแล้วเราก็จะนำไปพัฒนาปรับปรุงนะคะสำหรับผู้ที่ได้ลงความคิดเห็นแล้วนะคะทางทีมงานค่ะเราจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีค่ะจำนวน5ท่านนะคะแล้วก็ลุ้นรับแก้วน้ำนะคะแมจิกมาร์กเนี้ยนะคะจริงๆแล้วมันจะมีสีเนาะเดี๋ยวเราทำให้ดูเลยดีกว่าครับอันนี้ก็คือเป็นแก้วเปล่าใช่นี่เป็นแก้วเปล่านะคะแก้วเปล่าที่ยังไม่ได้เติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับอันนี้เป็นของสวทช.นะคะทีนี้ค่ะพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามีเรียกว่าตัวแก้วจะเราจะเห็นว่าควันขึ้นนะคะควันขึ้นก่อนแล้วก็แก้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีมานะครับเป็นรูปนะครับซึ่งเป็นรูปของตึกอิงทูนะคะภายในสวทช.นี่เองค่ะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมสแกน QR code นะครับแล้วก็ทำแบบประเมินกิจกรรมของเรานะครับครับก็มีทั้งหมดกี่รางวัลนะครับอันนี้มีทั้งหมด5รางวัลค่ะครับผมแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันที่25สิงหาค่ะกับเรื่องราวของเซ็นเซอร์นะคะตรวจสภาพในตรวจสภาพน้ำในเขื่อนค่ะโดยด็อกเตอร์โดยคุณคัมภีร์ค่ะสุขสมบูรณ์เป็นทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกลนะคะจาก Nextech สวทช.นะคะแล้วก็ในวันศุกร์ที่26นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจากจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะสู่การเพิ่มผลผลิตกุ้งเศรษฐกิจนะคะโดยด็อกเตอร์วันนิรดานะคะรุ่งรัศมีค่ะเป็นกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพไบโอเทคสวทช.ค่ะครับก็เราจะกลับมาพบกันใน2 EP สุดท้ายของเรานะครับคือวันพฤหัสที่25สิงหาคมนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่26สิงหาคมนะครับซึ่งเราจะกลับมาพบกันเวลาเดิมนะครับคือเวลา 10:00 น.นะครับถึง 10:40 น.นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับสวทช.แล้วก็รวมถึง YouTube NASA Channel TV Station นะครับใช่ค่ะและถ้าท่านพลาดการรับชมนะครับก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube NASA Channel นะครับรวมถึง NASA Podcast นะครับทุกช่องทางแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามกันนะครับก็คือ www.nasachannel.tv นะครับค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับขอขอบคุณดร.อานนท์อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยค่ะให้ความรู้กับเราเยอะมากเลยใช่ครับที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวน่าสนใจให้พวกเราได้ฟังกันนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ